อ้าวครับก็มาเริ่มต้นใหม่นะเมื่อกี้ก็พูดไปครึ่งชั่วโมงนะครับปรากฏว่าตอนจะเลิกนะครับก็ไปดูว่าเฮ้ยกำลังจะกดเลิกนะครับปรากฏว่าไปดูอ้าวมีคอมเมนต์เยอะอ่ะแปลกใจไปดูครับปรากฏว่าเมื่อกี้ไม่มีเสียงนะตอนนี้คงมีเสียงแล้วนะครับคงมีเสียงแล้วใช่ไหมครับนะก็บอกมาหน่อยแล้วกันนะครับนะก็น่าจะไม่ผิดพลาดแล้วนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านเมื่อกี้ผมลืมดูนะครับนะจริงๆก็ไม่ได้ดูแล้วครับว่ามีเสียงไม่มีเสียงพอบรรยายก็จับหน้าจอแล้วก็พูดเลยนะครับนะตอนนี้ถ้ามีเสียงก็บอกมาสักคำนะครับนะว่ามีนะนะก็น่าจะมีนะเดี๋ยวขอกดดูเลยมาแล้วอ่ะโอเสียงคงมีแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเริ่มต้นใหม่นะจริงๆก็2วันที่บรรยายที่เชียงใหม่เนี่ยก็ใช้เสียงทั้ง2วันนะมันเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยแข็งแรงแต่เมื่อกี้สายเอ็มใช่เลยครับลืมปรับไมค์นะครับลืมปรับไมค์พอลืมปรับไมค์มันก็เลยไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงเข้าไปก็โอเคนะครับเราก็ขออนุญาตเริ่มต้นใหม่นะครับเนื้อหาที่เราจะมาเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของว423นะครับซึ่งก็มีพี่ๆน้องๆหลายท่านถามมานะทั้งในกลุ่มชมรมโยธาไทยแล้วก็ถามมาส่วนตัวนะครับนะก็เดี๋ยวก็จะอธิบายเรานะครับว่าสาระสำคัญของว452นะครับกรณีของผู้รับจ้างเขาเสนอมาว่าของดเว้นค่าปรับหรือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญานะครับเราจะพิจารณายังไงผมขอลงไปในเรื่องของงานก่อสร้างเป็นหลักนะครับพูดถึงตัวอย่างของงานก่อสร้างนะครับนะเพื่อว่าท่านจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ค่อยปรับเอานะครับนะก็ประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับตามที่บอกนะครับว่านะทุกครั้งก็ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของโยธาไทยด้วยเพราะว่าการที่ท่านดูผมไลฟ์สดแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปก็ค่อนข้างได้ผลดีนะครับอย่างที่เชียงใหม่รุ่นที่ผ่านมาก็มีเพื่อนหลายท่านนะครับมาอบรมกันก็ค่อนข้างที่จะเยอะก็ทำให้เรียกว่าผมเองก็อยู่ได้นะผมก็เป็นเหมือนองค์กรทำงานลักษณะขององค์กรเอกชนนะครับแต่เราก็ทำงานพัฒนาประเทศก็ช่วยสนับสนุนพวกเราบางครั้งก็ปากเสียปากหมาไปบ้างก็ขอไปนะครับเจตนาทั้งหลายทั้งปวงเพื่อท่านทำงานได้ถูกต้องนะครับตุลาเนี่ยเหตุที่เลือกขอนแก่นต้องบอกนะไปจัดขอนแก่นไม่เคยขาดทุนเลยนะครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยมันอยู่เหมือนกับอีสานเนี่ยโซนอีสานมันเดินทางมาได้สะดวกนะครับมันก็เลยยังไงเสียนะครับก็เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ตุลาก็จะเริ่มต้นที่ขอนแก่นนะครับเพื่อว่าเพื่อนหลายๆท่านจะได้มาเดินทางมาอบรมได้สะดวกนะครับก็โครงการหลักที่ยังจัดในลักษณะของการจัดเห็นหน้าเห็นตากันนะครับก็ยังเลือกโครงการราคากลางนะครับนะครับแล้วก็จะมีสเก็ตอัพด้วยนะครับอันนี้ก็ขออธิบายหน่อยนะครับท่านที่เคยอบรมแล้วนะครับมาอบรมเพิ่มเติมมาอัปเดตความรู้ได้นะครับเพราะเนื้อหาที่ผมตอนนี้ถ้าราคากลางนะครึ่งวันแรกจะอธิบายอยู่แล้วว่าเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องความหมายงานก่อสร้างนะครับอธิบายเรื่องวอขอโทษครับว259นะครับเรื่องความหมายงานก่อสร้างการพิจารณาความหมายงานก่อสร้างนะครับว259เองก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับนะก็จะอธิบายเข้าใจว่างานก่อสร้างเราต้องดูอะไรองค์ประกอบของงานก่อสร้างคืออะไรก่อนเข้าเรื่องราคากลางนะครับโอเคนะครับเป็นโฆษณามาครับมาเรื่องว423ของเราว423เป็นเรื่องของการงดเว้นค่าปรับนะครับแล้วก็เรื่องของการขยายระยะเวลาก่อสร้างนะครับผมคอมเมนต์ไปที่งานก่อสร้างนะครับวันนั้นเนี่ยก็ประยุกต์ว่าเป็นเรื่องของงานก่อสร้างผู้รับจ้างที่มารับจ้างก่อสร้างนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นงานมาซื้อมาขายก็ขยายได้หมดนะครับเข้าเงินขายหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสาระสำคัญกันนะครับนะสาระสำคัญว452เองเนี่ยครับเป็นหนังสือที่เข้ามาเสริมความเข้าใจของว171นะครับเข้ามาเสริมความเข้าใจของว171นะครับนะว171ออกมาแล้วคนงงครับปฏิบัติไม่ค่อยถูกก็เลยจำเป็นต้องออกว452ขึ้นมาอีกนะครับไอ้ว423ขึ้นมาอีกนะครับว่ามันจะปฏิบัติไปได้อย่างไรสาระสำคัญของว171ไปดูนิดนะครับว171สาระสำคัญนะครับดูตรงนี้นิดนะครับสาระสำคัญเนี่ยนะครับของ171ผมพาไปดู171ก่อนนะครับนี่คือ171นี่ออกตอน24เมษายนนะครับ171ออกตอน24เมษายนนะครับแล้วก็สาระสำคัญของ171นะครับเรามาดูนิดนะครับนะก็คือว่าเป็นการกำหนดนะ171นะครับกำหนดว่าโควิดเนี่ยนะครับกำหนดให้เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับโควิดเนี่ยกำหนดให้เป็นเหตุสุดวิสัยครับนะครับ
คำนวณให้โควิดเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยตามที่ผมเขียนไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ว่าจ้างนะครับก็ต้องรับพิจารณานะครับการที่ผู้รับจ้างเสนอขอขยายเวลาหรือขอให้งดเว้นค่าปรับนะครับนะให้พิจารณาว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นเองนี่คือสาระสำคัญของ171นะครับนะครับแต่สาระสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการที่จะงดเว้นค่าปรับหรือขยายเวลานะครับไม่ว่าจะสัญญายังไม่ครบหรือครบไปแล้วนะครับนะหรือสัญญาสิ้นสุดไปแล้วนะครับนะครับหรือยังไม่สิ้นสุดนะครับนะถ้ากรณีที่ยังไม่สิ้นสุดก็คือการขยายเวลานั่นเองนะครับการขยายเวลานะครับนะการขยายเวลาหรือข้อตกลงนะครับนะหรือถ้าสัญญาสิ้นสุดไปแล้วการคิดค่าปรับเนี่ยก็ให้คิดถึงข้อเท็จจริงนะครับตามจำนวนวันที่เกิดเหตุขึ้นจริงตามจำนวนวันที่เกิดเหตุขึ้นจริงนะครับทีนี้มาดูต่อไปครับนะครับคิดถึงข้อเท็จจริงตามจำนวนวันที่เกิดเหตุขึ้นจริงคำว่าเหตุขึ้นจริงไม่ใช่เหตุโควิดนะคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงต่อผู้ว่าจะไอ้ผู้รับจ้างรายนั้นนะครับนะโอเคนะครับทั้งนี้จำนวนวันที่เกิดขึ้นจริงเขาก็เขียนว่าครับให้ดูประกาศดูข้อกำหนดต่างๆนะครับนะให้หน่วยงานพิจารณาตามนั้นนะครับนะว่าไอ้จำนวนวันที่เกิดเหตุแล้วเกิดผลกระทบต่อผู้รับจ้างรายนั้นๆน่ะเกิดเหตุยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนครับดูให้เข้าใจก่อนสรุปประเด็นก่อนนะครับ1สรุปประเด็นก่อน1โควิดนะครับอ้างได้ผู้รับจ้างอ้างได้ครับอ้างได้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยครับเหตุสุดวิสัยทีนี้อันนี้คือว171นะครับทีนี้ว171ครับสิ่งที่มันขาดก็คือมันขาดว่ากำหนดว่าเฮ้ยเหตุมันเกิดเมื่อไหร่มันไม่มีวันที่ชัดเจนครับให้หน่วยงานพิจารณานะครับเหตุเกิดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะครับนะเหตุเกิดเมื่อไหร่หน่วยงานก็ไปพิจารณาเองนะครับนะเช่นอาจจะดูประกาศของจังหวัดก็ได้นะครับหรือบางคนก็อาจจะดูเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนะทีนี้นะครับ171ยังไม่เคลียร์เลยยังเป็นต้องออกว423มาเราก็ไปดูว423นะครับว423นี่คือว423นะครับที่ผมจะมาอธิบายท่านนั่นเองก็เพิ่งออกเมื่อประมาณ 7-8 วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับนะก็เป็นเรื่องของการงดเว้นค่าปรับหรือขยายระยะเวลาก่อสร้างนะครับไม่ใช่เฉพาะก่อสร้างนะเดี๋ยวท่านจะงงสัญญาอื่นด้วยสัญญาซื้อสัญญาขายอะไรของท่านนะครับแต่ผมเน้นมาที่สัญญาก่อสร้างนะครับทีนี้มาดูครับอันนี้ในหน้าแรกเขาก็อธิบายว่าถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะครับใน171นะครับมันก็อธิบายไว้อยู่แล้วนะครับให้ถือว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นต่อมาที่สำคัญต่อมามาดูที่สำคัญนะครับถือว่านะครับยกเว้นนะครับระเบียบข้อ182นะครับเลยจะซื้อจ้างข้อ182ซึ่งก็จะอยู่ในสัญญาก่อสร้างด้วยนะครับในสัญญาก่อสร้างก็จะบอกว่าผู้รับจ้างเนี่ยนะครับจะอ้างสามารถยกเหตุที่เป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยเนี่ยมาเพื่อจะที่ไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างนะครับมาเพื่อขอขยายเวลาหรือของดเว้นค่าปรับได้นะครับอันนี้เขาก็ยกเว้นว่าข้อ182เนี่ยนะครับซึ่งกำหนดว่าผู้รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผลมาภายใน15วันนะครับชี้แจงมาภายใน15วันเนี่ยหลังจากเหตุมันยุติเนื่องจากเหตุมันยังไม่ยุติครับเขาก็เลยบอกว่างดเว้นเสียนะครับเรื่อง15วันนะครับหลังจากเหตุยุติก็งดเว้นเสียทีนี้ประเด็นต่อมาครับสาระสำคัญอีกอันนึงนะครับนะอยู่ที่หน้าไหนก็ดูนิดนึงนะครับอ่านอยู่ที่หน้าเดิมนี่แหละครับอยู่ที่ข้อเดิมนะครับ 1.1 เนี่ยนะครับข้อ1อยู่ที่ข้อ 1.2 ครับขอโทษอยู่ที่ข้อ3ขอโทษมาดูที่ข้อ3ครับมาดูข้อ3นิดนึงครับในว423ข้อ3ให้ถือว่าวันที่26มีนาคมครับให้ถือว่าวันที่26มีนาคมเป็นวันที่กู้สัญญานะครับเริ่มได้รับผลกระทบนะครับหรือมีปัญหาอุปสรรคนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้นับเป็นวันเริ่มนับระยะเวลานะครับถ้าผู้รับจ้างนะครับอ้างมาขอมานะครับนับวันที่26ว่าเป็นวันที่เริ่มได้รับผลกระทบนะครับอันนี้คือสาระสำคัญเอาต่อไปครับเอกสารครับเอกสารที่เกี่ยวข้องเวลาผู้รับจ้างเสนอมานะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไม่จะเป็นต้องเสนอมาภายใน15วันนะครับตามสัญญาแล้วก็ตามระเบียบข้อ182นะครับเพราะในความเป็นจริงสถานการณ์เนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศว่ามันเป็นที่สิ้นสุดนะครับยังมีการต่อพรก.ฉุกเฉินอยู่นะครับทีนี้หลักฐานสำหรับการประกอบการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐนะครับให้พิจารณาจากเอกสารหรือหลักฐานเช่นเขาใช้คำว่าเช่นนะเพราะฉะนั้นหลักฐานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องแค่นี้นะครับ
ข้อ 4.1 นะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับหน่วยงานของรัฐอาจจะเป็นคนรวบรวมเองหรือผู้ว่าจ้างไอ้ผู้รับจ้างครับอาจจะรวบรวมมาเสนอหน่วยงานของรัฐด้วยก็ยิ่งดีนะแต่ผู้ว่าจ้างนะครับหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถรวบรวมเองได้เช่นนะครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับนะรวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศเรื่องการอนุญาตให้คนงานต่างชาตินะครับเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นพิเศษหรือนะครับประกาศของจังหวัดเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ห้ามเดินทางนู่นห้ามเดินทางนี่นะครับของจังหวัดนั้นๆแล้วแต่นะครับข้อ 4.1 ก็จะเป็นเอกสารที่ผู้ว่าจ้างต้องยกมาพิจารณานะครับทีนี้ผมบอกแล้วว่าอันนี้เป็นของที่ร่วมโดยทั่วไปมันนั้นผู้รับจ้างนะครับนะสามารถที่จะรวบรวมมาด้วยเสนอด้วยยิ่งดีนะครับแต่ผู้รับจ้างนะครับไม่รวบรวมมาผู้ว่าจ้างก็สามารถที่จะรวบรวมได้เองนะครับต่อไป 4.2 ครับเขายกตัวอย่างมาว่าเช่นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ผลิตมีการยกเลิกสายการผลิตนะครับถ้าเราเทียบงานก่อสร้างเช่นวัสดุก่อสร้างบางรายการมันหาไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคที่สำคัญนะครับในการที่ไม่สามารถทำงานให้เป็นไปตามสัญญาลุล่วงตามสัญญาตามเวลาตามสัญญาได้อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างเช่นวัสดุขาดแคลนนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับต่อไปตัวอย่างต่อไปหนังสือครับเป็นสิ่งที่พิจารณาที่ผู้ว่าจ้างต้องพิจารณาคือหนังสือที่คู่สัญญาคือผู้รับจ้างนั่นเองครับแจ้งเหตุให้หน่วยงานรับทราบพร้อมทั้งรายละเอียดตรงนี้สำคัญนะครับตัวผู้รับจ้างต้องแสดงรายละเอียดชี้แจงมาครับว่าตัวเองได้รับผลกระทบอย่างไรพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องเพราะงั้นการที่ผู้รับจ้างทำหนังสือมาเพียงแค่ว่าตัวเองได้รับผลกระทบโดยไม่ได้ชี้แจงว่าผลกระทบอะไรอย่างไรผลกระทบเรื่องหาวัสดุก่อสร้างไม่ได้ผลกระทบเรื่องหาคนงานไม่ได้ต้องแสดงมาครับแล้วก็ต้องมีหลักฐานชี้แจงนะครับไม่สามารถหาหลักฐานได้ก็ต้องพรรณนาแสดงเอกสารมาให้ชัดครับว่าได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมก็ยกตัวอย่างให้นะนะครับนะเอาต่อไปครับสิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะต้องยกมาพิจารณานะครับแล้วก็เกี่ยวข้องงานก่อสร้างโดยตรงก็คือรายงานผู้งานนะครับก็คือรายงานผู้งานของผู้ว่าจ้างนั่นเองนะครับตามระเบียบข้อ178นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ว่าจ้างนะครับจะต้องยกมาพิจารณานะครับอ้าวทีนี้ไปครับผมสรุปสาระสำคัญให้สรุปสาระสำคัญครับนะครับ1นะครับ1โควิดครับโควิดถือเป็นเหตุสุดวิสัยผู้รับจ้างสามารถยกขึ้นมานะครับขอขยายเวลาหรืองดเว้นค่าปรับได้นะครับเป็นเหตุสุดวิสัยยกขึ้นมาได้2นะครับจะขยายเท่าไหร่งดเว้นครับหลักเท่าไหร่ขยายนะครับหรืองดเว้นเท่าไหร่ไม่มีกำหนดแน่นอนตายตัวเหมือนที่ผ่านมาที่ท่านเคยเจอเช่น180วันนะครับไม่มีนะครับ6เดือนไม่มีครับนั่นหมายความว่ายังไงเมื่อก่อนนะครับเช่นเกิดเหตุทางการเมืองเช่นเกิดเหตุอุทกภัยในวงกว้างรัฐบาลก็ออกมาเลยครับออกมาเป็นมติครม.ว่าให้ขยายเท่านู้นเท่านี้นะครับชัดเจนแต่ตอนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่มีที่จะกำหนดว่า180วันหรือขยายจนสถานการณ์สิ้นสุดไม่มีครับตอนนี้นะครับใครจะขยายได้เท่าไหร่งดเว้นได้เท่าไหร่อยู่ที่ข้อเท็จจริงครับข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเมื่อกี้บอกมาแล้วว่าตัวผู้รับจ้างครับต้องเป็นคนเสนอมาแต่ไม่จำเป็นต้องเสนอภายใน15วันที่หลังจากที่ตัวเองคิดว่ามันสิ้นสุดแล้วเขายกเว้นให้นะครับเสนอมานะครับถ้าตัวเองรู้สึกว่าตอนได้รับผลกระทบอยู่ยังไม่เสนอและเสนอมาตอนไหนก็มีสิทธิ์เสนอครับก็มีสิทธิ์เสนอนะครับตราบที่ท่านยังไม่ส่งงานนะท่านก็มีสิทธิ์เสนอแต่เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องอื่นประเด็นอื่นด้วยนะประเด็นพฤติกรรมของผู้รับจ้างด้วยอ่ะทีนี้นี่คือสิ่งที่ผู้รับจ้างนะครับกับผู้ว่าจ้างนะครับนะทีนี้พอผู้รับจ้างเสนอมาพอผู้รับจ้างเสนอมาผู้ว่าจ้างก็พิจารณาครับผู้ว่าจ้างนะครับหรือผู้ว่าจ้างก็พิจารณาจากอะไรก็จากเอกสารนะครับเอกสารที่ผู้รับจ้างเสนอมาและเอกสารที่รู้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วเช่นพ.ร.ก.ฉุกเฉินประกาศของจังหวัดเป็นต้นนะครับนะและถ้าเป็นงานก่อสร้างนะครับก็ดูอะไรครับดูจากเอกสารควบคุมงานนะครับเอกสารควบคุมงานอ่ะทีนี้มาดูครับสรุปอีกทีแต่ละลายผู้ว่าจ้างแต่ละลายนะครับแต่ละลายแต่ละโครงการนะครับแต่ละโครงการจะอ้างหรือจะได้รับพิจารณานะครับ
ผลกระทบนะครับที่จะขยายเวลาได้เนี่ยหรืองดเว้นค่าปรับเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันประเภทงานก็มีส่วนครับประเภทงานเรามาดูประเภทงานเช่นงานทางงานทางส่วนใหญ่นะครับเราใช้เครื่องจักรในการทำงานนะครับใช้เครื่องจักรในการทำงานไม่ได้ใช้คนผลกระทบน้อยครับงานทางผลกระทบน้อยผลกระทบอาจจะน้อยนะครับนะวันอาจจะไม่มีผลกระทบเลยก็ได้ผู้รับจ้างทำงานทางอาจจะไม่ยื่นขอขยายเวลาหรือของดเว้นค่าปรับมาเลยก็ได้เอาแต่งานอาคารครับงานอาคารงานที่ใช้แรงงานคนนั่นเองนะงานอาคารหรืองานสะพานนะครับที่ใช้แรงงานคนนะครับแรงงานคนผลกระทบเยอะหน่อยนะครับผลกระทบยกตัวอย่างให้เห็นภาพอาจจะแบ่งเป็น3ช่วงครับช่วงก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดอันนี้อาจจะไม่มีผลกระทบไม่มีกระทบอ้างไม่ได้เลยสมมติสัญญาของท่านยาวนะช่วงก่อนโควิดอ้างไม่ได้ช่วงเริ่มโควิดครับเริ่มโควิดเริ่มต้นท่านเห็นว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยเกิดการตื่นตระหนกรัฐบาลบางจังหวัดนะครับแล้วก็รัฐบาลสั่งเคอร์ฟิวบ้างนะครับล็อกดาวน์ว่าช่วงนี้ผู้รับจ้างอาจจะต้องหยุดงานไปเลยข้อเท็จจริงพอหยุดไปเลยสมมติเราหยุดไป2เดือนสมมติครับหยุดไป2เดือนเราก็ขยายเขา2เดือนหรืองดเว้นค่าปรับให้เขา2เดือนนะครับ2เดือนเราให้เต็มเลยช่วงนี้ช่วงหยุดเลยหยุดสนิทเอาต่อมาครับสมมติว่าหลังโควิดคลี่คลายแต่ยังไม่ยกเลิกพรก.ช่วงนี้สมมติ4เดือนสมมติ4เดือนเราจะให้เท่าไหร่เราก็ดูตามข้อเท็จจริงครับว่ามันส่งผลกระทบกับเขาอย่างไรเช่นผมสมมติว่าช่วงก่อนโควิดผู้รับจ้างมีคนงาน20คนต่อวันนะครับหลังจากนั้นในช่วงโควิดเขาหยุดไปเลยเขาหาคนงานไม่ได้หรือถูกล็อกดาวน์ด้วยพื้นที่ก็หยุดไปเลยทีนี้ช่วงหลังโควิดครับช่วงหลังโควิดสมมติว่าช่วงหลังโควิดคลี่คลายนะครับใน4เดือนเนี่ยจากรายงานผู้งานเขียนไว้ว่าผู้รับจ้างมาทำงาน10คนต่อวันเป็นต้นท่านก็จะเห็นว่าเขาได้รับผลกระทบนะครับจากการที่คนงานของเขาเนี่ยหาไม่ได้นะครับนะหาคนงานไม่ได้เขาอาจจะใช้คนงานไทยบางส่วนคนงานต่างชาติบางส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับเราก็ขยายเวลาก่อสร้างให้เขาตามหลักการทำงานนะครับเช่นนะครับการที่คนงานน้อยลงส่งผลให้ระยะเวลาของเขานะครับเพิ่มขึ้นอีก2เดือนเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็บวกให้อีก2เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะขยายเวลาก่อสร้างให้เขาช่วงที่หยุดสนิทนะครับ2เดือนกับช่วงที่เกิดผลกระทบในเรื่องคนงานอีก2เดือนรวมเป็น4เดือนนะครับนี่ผมยกตัวอย่างนะครับ4เดือนก็คือเท่ากับ120วันเป็นต้นวันเราก็อาจจะงดเว้นค่าปรับ120วันขยายเวลา120วันนะครับแต่ไม่ใช่ทุกโครงการไม่ใช่ผู้รับจ้างทุกรายได้สิทธิ์แบบนี้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้รับจ้างหลักฐานของผู้รับจ้างการพรรณนาการทำความเข้าใจให้ผู้ว่าจ้างเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่าจ้างนะครับจะไปพิจารณาว่าผู้รับจ้างเสนอว่าได้รับผลกระทบแล้วไม่ดูเอกสารไม่ได้ผู้รับจ้างเองจะบอกว่าตัวเองได้รับผลกระทบโดยไม่ได้แสดงชี้แจงว่าได้รับผลกระทบอย่างไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องชี้แจงให้ชัดว่าตัวเองนะครับผู้ว่าจ้างนะครับนะได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับนะครับนี่เป็นหลักสำคัญนะไม่ใช่ว่าทุกกรณีได้ไม่ใช่ว่าทุกรายได้เท่ากันไม่จำเป็นครับนะครับนะผู้รับจ้างรายเดียวกันโครงการแรกอาจจะได้โครงการที่สองอาจจะไม่ได้โครงการแรกได้เยอะโครงการที่สองอาจจะได้น้อยแล้วในตัวของผู้ว่าจ้างครับสิ่งที่ท่านต้องพิจารณาคือข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงนะครับให้ความเป็นธรรมกับผู้รับจ้างนะครับคำว่าเป็นธรรมกับผู้รับจ้างอย่าลืมว่านะครับเราเองก็อยู่ฝ่ายผู้ว่าจ้างให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายรัฐด้วยนะครับนะดูข้อเท็จจริงครับควรย้ายเขาเท่าไหร่แต่อย่าถึงกับไม่ให้ถึงกับแรงน้ำใจไม่ให้ดูข้อเท็จจริงครับทุกคนได้รับผลกระทบอยู่แล้วครับแต่มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อเท็จจริงนะครับทีนี้อย่างนี้ครับไม่ได้พฤติกรรมเนี่ยครับที่ผ่านมาไม่เคยมาทำงานเลยไอ้ช่วงที่ละทิ้งหน้าที่ไม่มาทำงานไม่เคยติดต่ออะไรมาเลยโดยปกติเราก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยจะมาอ้างว่าตัวเองได้รับผลกระทบโควิดเนี่ยไม่ได้นะครับนะครับสรุปอีกทีก่อนจากกันผลกระทบโควิดผู้รับจ้างเริ่มอ้างได้ตั้งแต่26มีนาคมนะครับมีนาคมส่วนจะได้กี่วันขึ้นอยู่ข้อเท็จจริงนะครับได้กี่วันขึ้นอยู่ข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องได้หรือไม่จำเป็นต้องได้น้อยและก็อาจไม่จำเป็นต้องได้มากขึ้นอยู่ข้อเท็จจริงของแต่ละรายดูข้อเท็จจริงดูลักษณะงานดูผลกระทบที่เขาอ้างมาคนที่เป็น
คนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานว่าตัวเองได้รับผลกระทบเท่าไหร่เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างครับที่จะต้องเสนอมานะครับเสนอมาให้ผู้ว่าจ้างนะครับพิจารณานะครับผู้ว่าจ้างโอเคนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจขออนุญาตอ่านตัวของคำถามนิดนึงนะครับผมขออนุญาตอ่านคำถามนิดนึงเผื่อมีคำถามที่ผมพอจะตอบได้นะครับเสียงชัดเจนแล้วอาจารย์โอเคนะครับเสียงดีมากครับต่อไปครับนึกว่าหูฟังเสียไม่ใช่หูฟังเสียครับเมื่อกี้ผมลืมปรับไมโครโฟนก็โอเคนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนะได้ความเป็นธรรมนะครับทั้งฝ่ายรัฐและก็ฝ่ายผู้ว่าจ้างนะครับมีคำถามก็ถามเข้ามาได้นะครับนะต้องการถามส่วนตัวก็ในไลน์อยู่ตาไทยนะครับโทรศัพท์ไม่ต้องโทรก็ได้นะครับผมไม่ค่อยรับโทรศัพท์นะด้วยความเป็นจริงนะครับเพราะผมเป็นคนที่หนึ่งก็ยุ่งบ้างอะไรบ้างสองก็คือพอรับแล้วบางคนถามมันไม่น่าฟังนะครับนะมันไม่น่าถามนะครับฟังคำถามในฐานะความรู้สักนิดสักหน่อยก็ได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฝากสนับสนุนโยธาไทยแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนด้วยนะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ